ก็สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะฮะเมืองไทยพับปิก้านะครับขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอบคุณให้โอกาสนะฮะ GC มาแลกเปลี่ยนนะครับเรื่องของ ESG แล้วก็ความยั่งยืนนะฮะผมก็บอกว่าเรามาในตัวแทนของในส่วนของภาคเอกชนนะครับที่ทำเรื่องของ ESG แล้วก็ความยั่งยืนนะครับก็คงเป็นการแลกเปลี่ยนนะฮะว่าเราทำอะไรมาบ้างเพราะว่าอย่างที่ดารินเมื่อเช้าเนี่ยทั้งคนที่เป็นเรกูเลเตอร์หรือว่าทั้งผู้ว่าเองเนี่ยนะฮะก็มีกลไกหลายอย่างนะฮะที่พยายามผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนเนี่ยทำเรื่องพวกนี้หรือภาคเอกชนนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าทุกคนเห็นเหมือนกันนะฮะเราไม่ได้วิ่ง100เมตรเราวิ่งมาราธอนนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของการเดินทางนะฮะเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยมันเป็นการวางทิศทางไปในอนาคตนะฮะเราไม่ได้คิดกันปีต่อปีนะครับที่ผมเรียกว่าเจอร์นี่เพราะว่ามันเป็นการเดินทางที่ GC ก็ทำมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะเราเริ่มมาประมาณทั้ง10ปีแล้วที่มาให้ความสำคัญเรื่อง ESG ความยั่งยืนนะฮะก็เรียนรู้กันมานะครับเพราะว่าแต่ละอุตสาหกรรมแต่ละธุรกิจเนี่ยก็มีความแตกต่างกันนะฮะต้องมีการปรับตัวแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทำยังไงที่ให้เรามองเห็นภาพรวมนะฮะแล้วก็สามารถทำในภาพองค์รวมที่เรียกว่า integrated ในหลายๆส่วนเนี่ยผมคงลงรายละเอียดให้ฟังนิดนึงนะครับต้องบอกว่า ESG เนี่ยก็คงทุกคนได้ยินมานานนะฮะถ้าคุยกับหลายๆองค์กรหลายๆบริษัทเนี่ยเขาก็จะบอกมันเหมือนเป็นเครื่องมือเนาะในการบริหารความเสี่ยงที่เราได้ยินวิทยากรเมื่อเช้าพูดกันนะครับแต่ว่าเครื่องมือเนี่ยมันขึ้นในการนำไปใช้นะฮะว่าจะมาปรับใช้กับองค์กรของตัวเองไงใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าถ้าดูทั้งหัวข้อกว้างๆแบบนี้มันจะมีหลายเรื่องที่เราสามารถเอามาโฟกัสในการที่จะทำงานในแต่ละคนได้อย่าง environment เนี่ยครับเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีเทรนด์นะฮะมีแนวโน้มที่ทุกคนให้ความสำคัญมากๆอย่างเรื่องของ climate change นะฮะซึ่งมีผลกระทบไม่เฉพาะธุรกิจของบริษัทแต่ในภาพรวมนะครับประชาสังคมแล้วก็ของประเทศด้วยนะฮะเรื่องของสังคมเนี่ยมีหลายเรื่องมากเดี๋ยวผมคงบอกว่า GC มาเล่าให้ฟังว่าเราในแง่ของโซเชียลเนี่ยเราเน้นเรื่องอะไรนะครับส่วนในหลักการของ governance เนี่ยก็ต้องบอกว่าก็มีหลายเรื่องอีกนะฮะเพียงแต่ว่ามันจะมีหลักการว่าการบริหารจัดการที่ดีเนี่ยให้ธุรกิจเนี่ยมีความยั่งยืนเลยกันนะฮะมันจะมองในมิติไหนบ้างนะครับเดี๋ยวคงแชร์ใน3เรื่องนี้ว่าจริงๆเราสร้างความสมดุลนะฮะที่จะจัดการ3เรื่องนี้ยังไงนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าในภาคธุรกิจด้วยกันเองเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะฮะอย่างที่ท่านผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์บอกนะฮะไม่ใช่ nice to have มันเป็นอะไรที่ต้องทำนะฮะนะครับแต่ก็ต้องบอกมันมีที่มานะฮะ ESG เมื่อก่อนเนี่ยคนจะมองว่าเป็นเรื่องของ compliance นะฮะว่าถ้าทำแล้วก็จะดีนะฮะว่ามีเป็นเครื่องมือเป็นตัววัดที่ดีนะครับแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไประดับหนึ่งนะฮะเช่นเมื่อก่อนเนี่ยเรามองเป็น traditional view เนาะว่าการลงทุนเนี่ยบริษัทต้องมีการดูแลเรื่องของ ESG นะครับพูดไว้แค่นั้นนะฮะแต่ว่ามันก็มีเรื่องความรับผิดชอบที่เข้ามานะครับว่าทำยังไงให้อุตสาหกรรมเนี่ยทำด้วยความรับผิดชอบก็คือไม่ทำ by rule of law อย่างเดียวนะฮะไม่ใช่ compliance อย่างเดียวแต่ทำมากกว่านั้นนะฮะแล้วก็มีเรื่องของที่ถัดมาเป็น step เรียก sustainable คือเริ่มมีการเข้าไปลงทุนนะฮะหรือว่าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้นะครับอันนี้ก็ขึ้นกับว่าแต่ละบริษัทเนี่ยมีความพร้อมระดับไหนที่จะสามารถเอาเทรนด์หรือต่างๆนะครับมาปรับเป็นการปรับพอร์ตโฟลิโอธุรกิจของบริษัทนะครับอันนึงที่เป็นเอ็กซ์ตรีมมากๆที่เรียกเดมาติกนะฮะก็คือเหมือนลงทุนในเรื่องของโซเชียลแอนเวอร์เมนต์อะไรเลยซึ่งผมว่าบริษัทยังไม่อยู่ในสเตจนั้นเยอะมากนักนะฮะถ้าเป็นบจของไทยเนี่ยผมก็อยู่ประมาณเบอร์2นะฮะเบอร์3ก็มีบ้างเพียงแต่ว่าก็อยู่ในการปรับตัวกันนะครับแต่ถามว่าในภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าระดับสากลระดับโลกเนี่ยนะครับเรื่อง ESG เรื่องความยั่งยืนเนี่ยมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจอยู่แล้วนะฮะเรามองเอาก่อนคือ pre covid ก่อนที่เรามี covid กันเนี่ยนะฮะเราเห็น fund flow ของนักลงทุนนะฮะไม่ลงทุนสถาบันหรือว่าต่างๆเนี่ยนะครับเริ่มมีการลงทุนในทั้งในส่วนที่เป็นกองทุนเนี่ยนะฮะบริษัทที่ทำเรื่อง ESG ได้ดีนะฮะแต่ถ้าตอนหลังที่เรามีโควิดแล้วตอนช่วงนี้นะฮะจะเห็นว่าคนให้ความสำคัญมากขึ้นอีกนะฮะเราเห็นฟันโฟลที่อันนี้เป็นของอเมริกานะครับจะเห็นว่าช่วงปีที่ผ่านมานี่ขึ้นถึง45ทริลเลียน US นะฮะซึ่งสูงมากในช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาสูงที่สุดนะครับ
แล้วก็พวกกองทุนต่างๆเนี่ยไม่ว่ากองทุนที่เทรดในตลาดหรือว่ากองทุนรวมต่างๆเนี่ยก็ไปลงทุนในเรื่องของบริษัทที่ทำเรื่อง ESG เยอะเนี่ยมากขึ้นนะฮะตอนนี้ก็อย่าง ETF อย่างเดียวก็ประมาณ80บิลเลียนแล้วนะครับงั้นเราจะเห็นแนวโน้มว่าทุกคนเริ่มให้ความสำคัญเนาะไม่ว่าภาคส่วนต่างๆนะฮะคนที่เป็นอินเวสเตอร์เองหรือคนที่เป็นอยู่ในภาคเอกชนเองหรือคนที่เป็นคนที่อยู่ภาคประชาสังคมทั่วไปหรือกันนะครับอันนี้เป็นเทรนด์นะฮะเทรนด์ที่บอกว่าแต่ละปีเนี่ย ESG มันจะมีเรื่องที่โฟกัสต่างกันนะครับปัจจุบันเนี่ยมีหลายเรื่องที่อันนี้ผมมาจาก reference จาก Massey นะฮะเขาก็บอกว่าเทรนด์จริงๆเนี่ยมีหลายเรื่องตอนนี้เรื่องพลาสติกเวสที่เราได้ยินกันนะฮะเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นนะฮะแล้วก็มีความต้องบอกว่าหลังจากที่มีโควิดเนี่ยมันยิ่งมีปัญหามากขึ้นนะครับเพราะคนเนี่ยเมื่อก่อนจะมีความตระหนักนิดนึงว่าลดใช้นะฮะลดพลาสติกให้น้อยลงนะฮะหรือว่ามีการเอามารีไซเคิลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าพอเรามีปัญหาเรื่องสุขอนามัยเนาะเราก็ตัวเราไว้ก่อนเนาะก็ต้องใส่หน้ากากถูกมั้ยฮะใส่เครื่องป้องกันต่างๆนะครับแต่ว่าก็จะทำให้มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมานะฮะอันนี้ทุกประเทศมีปัญหามากเพราะแม่น้ำลำคลองทะเลลอยไปด้วยหน้ากากที่เราใส่นะฮะก็เป็นเรื่องนึงที่มีความสำคัญนะครับอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของ investment ก็คือหมายความว่าทาง investor หรือ regulator เองเนี่ยก็จะพยายามทำให้มีกรอบในการบริหารจัดการให้ชัดเจนมากขึ้นนะฮะเรื่อง ESG นะครับก็จะเป็นไปสู่การที่เป็น compliance มากขึ้นนะฮะเรื่องของ climate ที่ผมเล่าให้ฟังก็คือท่านผู้ว่าพูดเมื่อเช้านะฮะเมืองไทยก็ได้เซ็นท่านนายกเซ็นเรื่อง COP 21ใน Paris Agreement นะฮะที่จะลด 20% ถูกไหมครับแต่ภาคเอกชนเนี่ยเหมือนเรายังไม่มี baseline ที่บอกว่าเราจะใช้ baseline ตั้งแต่ละอุตสาหกรรมยังไงนะฮะรวมกับ growth หมายถึงว่าการเติบโตอุตสาหกรรมนั้นๆเนี่ยเป็นเส้นที่จะบอกว่าแล้วเราจะลดมาเท่าไหร่นะฮะอันนี้เป็นเรื่องนึงที่ต้องคุยกันนะครับเพียงแต่ว่ามันคงไม่ใช่เรื่องไกลตัวเนาะหมายความว่าวันนี้เนี่ยที่เขาประเมินทางในเชิงเทคนิคเชิงวิทยาศาสตร์นะครับมันเริ่มเห็นผลแล้วนะครับเราเริ่มเห็นพายุมากขึ้นนะฮะปีนี้เข้าแถวบ้านเราหลายลูกมากนะฮะที่อเมริกาเห็นเยอะขึ้นนะฮะระดับน้ำทะเลสูงขึ้นนะครับก็มีคนประเมินว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเนี่ยผลกระทบในเชิงตัวเลขเนี่ยนะฮะน่าจะมากกว่า GDP ของเมืองไทยประมาณ200เท่าจากเรื่อง climate change นะใน 3-40 ปีนี้นะครับงั้นถามว่ามาไม่มาแน่แต่ว่าทำไงที่บริหารผลกระทบให้น้อยที่สุดนะครับอีกอันนึงเป็นเรื่องของความโปร่งใสซึ่งคงเห็นอยู่แล้วว่าทุกคนพูดเนี่ยเมื่อเช้านะฮะเรื่องการบริหารจัดการเรื่องความโปร่งใสเป็นเรื่องสำคัญแต่ไม่ได้เฉพาะผู้ถือหุ้นอย่างเดียวนะฮะก็คือคนที่เป็น stakeholder ของบริษัททั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเทรนด์นี้ทุกคนมองในช่วงนี้นะฮะก็หมอว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ GC ก็เอามาปรับใช้นะครับว่าเอ้ยอะไรที่เป็นคอนเท็กซ์ที่ GC มีความเกี่ยวข้องนะฮะก็หมอถ้าดูเฟรมเวิร์คจริงๆเนี่ยมันมีหลายแนวคิดนะครับอย่างฟุตซีซึ่งเป็นของอังกฤษเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าการบริหารเพื่อให้เกิดความสมดุลทั้ง ESG เนี่ยทำยังไงนะฮะก็จะมีไกด์ไลน์มานะฮะอย่าง UN ที่ทำเรื่องของ SDG Sustainable Development Goals เนี่ยเขาก็จะมี17เรื่องนะฮะซึ่งก็กว้างๆเนาะGC ก็จะมีของเราเองนะฮะเราเรียก Sustainable Development Framework นะฮะคือกรอบการบริหารจัดการเรื่องนี้นะครับทั้ง3เรื่องไม่ว่า Governance, Social หรือ Environment นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเราจะต่างคนอื่นนิดนึงคือถ้าดูวงตรงกลางเนี่ยเราจะเอา Stakeholder ของเราเป็น Center นะครับว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยทั้งผู้ถือหุ้นคู่ค้าลูกค้าพนักงานหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับประเมินไปแล้วประเด็นไหนเป็นสาระสำคัญนะครับที่เราเรียก materiality เนี่ยนะฮะเพื่อมาการใช้ในการบริหาร3เรื่องให้ไปด้วยกันนะครับก็ต้องบอกว่าความยั่งยืนเนี่ยเป็นเรื่องของ vision เป็นเรื่องของที่ต้องเดินกันยาวๆหน่อยนะฮะงั้นมันต้องมี tone from the top นะฮะ GC ทำมา10ปีเนี่ยก็คือท่าน CEO ทุกท่านให้การสนับสนุนแล้วก็เป็นเรื่องที่บรรจุไว้เป็นกลยุทธ์หลักขององค์กรนะฮะเรื่องที่สองก็คือการ implement เนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนคิดว่าก็ไม่น่ายากถ้ามี policy มาแล้วนะฮะมีโครงสร้างมีคนมาดูแลต่างๆนะครับแต่ผมบอกว่าหลายปีที่เราทำมาช่วงแรกๆเนี่ยมันจะเหมือนอยู่บนกระดาษเนาะเราต้องทำ assessment ดูว่าเรามีแกลบทรงไหนเราจะปิดยังไงถูกไหมฮะแต่ว่าแล้วก็มีตัววัดเนาะติดตามวัดผลเหมือนที่ทุกคนทำนะฮะแต่ทำไงที่มัน integrate เข้าไปใน core ของ business เลยเนี่ย
ทุกหน้างานทุกฟังก์ชันไม่ว่าเป็น HR การเงินทุกคนต้องมาทำเป็นเรื่องเดียวกันนี่เป็นเรื่องยากนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าทุกคนต้องเรียนรู้ว่าทำไงให้เหมาะกับ culture ขององค์กรนั้นๆแล้วก็โครงสร้างที่มีอยู่นะครับอันนี้เป็น lesson ที่ GC จะบอกว่ายากที่สุดที่ทำมา คือในแง่ implement ไปในเพื่อ integrate เป็นพาร์ทหนึ่งของธุรกิจจริงๆนะฮะทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ GC เลือกมานะฮะในที่เราทำอยู่ปัจจุบันด้วยกันนะฮะเราทำเรื่องเราเรียก Dynamics Materiality หมายความว่าเลือกประเด็นสำคัญจาก Stakeholder ที่เกี่ยวข้องกับเรานะฮะที่ผมเล่าให้ฟังทุกคนเนี่ยนะครับเราก็จะส่งไปถามหมดว่า Stakeholder อยู่คิดว่าเรื่องเป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะแล้วก็มาประมวลผลนะครับเราก็เลือกมานะฮะซึ่ง Top Priority วันนี้เราเลือกมา3เรื่องนะฮะเรื่อง Climate นะฮะสำคัญกับอุตสาหกรรมของเรานะครับอันที่2นี่เป็นเรื่องของ circular economy เพราะว่าเราเป็นอุตสาหกรรมที่เป็น resource based นะฮะคือใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะใช้พลังงานเยอะนะฮะอันที่3นี่เป็นเรื่องที่อันนี้เราเห็นช่วงโควิดว่า innovation เนี่ยทำเล่นๆไม่ได้แล้วต้องทำเร็วด้วยนะฮะต้องทำไงที่จะเร่งการพัฒนา innovation ออกมาให้ตอบโจทย์นะครับก็จะมีอยู่3เรื่องหลักๆนะฮะงั้นพอเราเลือกประเด็นสำคัญมาแล้วเนี่ยเราจะดูว่าไอ้ governance ที่มาจัดการ3ประเด็นนี้ทำยังไงนะฮะงั้นในเชิง governance เราจะมีเราเรียกภายในว่า integrated GRC นะฮะทุกคงทราบเนาะ GRC คืออะไรนะครับอันที่2คือบริหารความเสี่ยงนะฮะมันก็จะมีบอกว่าในแง่ของ EIM เนี่ย enterprise risk management เนี่ยนะฮะรวมถึงการที่จะ monitor เรื่อง risk และติดตามต่างๆเนี่ยมีกระบวนการที่ทำเป็นระบบยังไงนะฮะบางบริษัทจะทำรายปีปีหนึ่งมาดูกันสักทีหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างถูกไหมฮะผมว่าเดี๋ยวนี้ต้องทำกันรายอาทิตย์นะฮะเช่นเรื่องตลาดเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยความเสี่ยงที่ดูเรื่องตลาดเนี่ยเราคุยกันทุกอาทิตย์ทุกวันนะฮะว่าเพราะ serious หมายความมันมีไดนามิกส์มากนะฮะบางเรื่องที่ไม่จำเป็นที่ดูระยะเดือนควอเตอร์หรือรายปีได้ก็ปรับกันไปนะฮะเราถึงเรียกว่าไดนามิกแมทเทอเรียลิตี้เพราะว่าขึ้นกับเรื่องที่มาใช้การบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับที่สำคัญก็คือมันอยู่ที่ผมเล่าให้ฟังอยู่ในกลยุทธ์สาวหนึ่งเลยของ GC GC มี3กลยุทธ์หลักๆนะฮะstep up นี่เป็นเรื่องนึงที่ดูเรื่อง sustainability นะครับพอได้มาแล้วกระบวนการนะฮะเราเลือกเรื่องที่คิดว่าเป็นประเด็นกับอุตสาหกรรมแล้วก็ทาง GC เองนะฮะที่ผมจะบอกว่าเราต่างจากคนอื่นเนี่ยเราไม่ได้ทำบนกระดาษนะเราเรียก sustainability in action หมายความว่ามันต้องถูก embed เข้าไปในธุรกิจนะฮะพอ in action เนี่ยถามว่าเอ้ยเรานำไปปฏิบัติยังไงนะฮะเราก็เอากลยุทธ์ที่เราวางเนี่ยให้มันไปอยู่ในทั้งฝั่งทั้ง corporate BU ต่างๆที่ต้องไปทำงานร่วมกันนะฮะหรือว่าคนที่อยู่นอกบริษัทคนที่เป็นคู่ค้าเราลูกค้าเรานะครับเขาต้องเห็นภาพเดียวกับเรามีแนวคิดเดียวกับเรานะฮะมันถึงจะผลักดันให้ตัวความยั่งยืนเนี่ยมันไปถึงเราเรียก ecosystem ที่เราดำเนินธุรกิจอยู่นะครับเรื่องแรกเนี่ยเรามี3เรื่องหลักเรียก smart operating อันนี้จะง่ายหน่อยก็คือดูในบ้านนะฮะเราทำให้อย่างสมมติหน่วยผลิตของเราที่มีโรงงานอยู่ทั่วโลกเนี่ยนะครับทำไงให้มีมิติของ sustainability นะฮะเขาต้องลดมีการปรับใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมเนาะเคยใช้ fossil base มาใช้ renewable ได้ไหมนะฮะพลังงานต้องลดลงปีนึงเท่าไหร่เพื่อจะลดการเกิด greenhouse gas อย่างเงี้ยครับเป็นต้นนะฮะหรือว่าการใช้น้ำอย่างเมืองไทยมีปัญหาเรื่องแล้งกับเรื่องท่วมนะฮะอุตสาหกรรมก็เจอเหมือนกันบางครั้งเรื่องที่แล้งเนี่ยเราก็ไม่ใช่ทุกปีเราจะมาบริหารจัดการหน้างานเนาะเราต้องมองว่าระยะยาวเนี่ยเราสามารถรีไซเคิลน้ำกลับมาได้กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะเราจะมีเซลล์รีไลแอนซ์ออนรีซอร์สพวกนี้ได้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็เรื่องการปล่อยกรีนเฮาส์แก๊สก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่เราดูกันในบ้านนะฮะเรื่องที่สองเราเรียก responsible caring ก็คือเป็นเรื่องของโซลูชันที่เราให้กับลูกค้านะฮะผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยนะครับว่าทำไงให้ผลิตภัณฑ์ของ GC เนี่ยมีมิติของความยั่งยืนนะฮะอย่างเมื่อก่อนเราทำเม็ดพลาสติกใช่ไหมฮะเราก็บอกว่าเอ้ยทำไมเราไม่ทำเม็ดพลาสติกที่เป็นไบโอพลาสติกบ้างนะครับเราคิดมา10ปีที่แล้วนะฮะสมัยนั้นคนก็หัวเราะเรานิดนึงนะมันไม่น่าจะใช้ได้นะอะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องบอกทั้งแพงทั้งคุณสมบัติไม่ดีนะครับปัจจุบันเราก็ทำเพราะเรามีความเชื่อว่าเรื่องนี้ต้องมานะฮะมันเป็นวิชั่นที่บริษัทมองเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับปัจจุบันก็ต้องบอกว่าทำได้ดีบริษัทสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคนะครับมีพลาสติกที่ย่อยสลายได้
มีถ้วยมีชามีหลอดที่พวกเราใครไปกินกาแฟวันนี้นะฮะจะเห็นหลอดที่เป็น biocomposable ก็คือต้องบอกเป็นของ GC นะฮะที่เราอยู่ข้างในนะฮะทำไงให้ transition ไปถึง low carbon economy ก็คือผลิตภัณฑ์ของเราทุกตัวเนี่ยเราจะมี label ชัดเจนว่าเป็น carbon footprint เท่าไหร่นะฮะแล้วเราจะมีฉลากที่เรียกว่าการลดว่าเราจะลดไอ้คาร์บอนฟูดพริ้นท์ลงทุกปียังไงนะฮะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของที่เราเรียกว่า responsible caring นะครับส่วน loop connecting เนี่ยผมบอกว่าจริงๆ GC ก็เป็นกลไกเล็กๆนะฮะที่ทำบางเรื่องนะครับเราต้องการแนวร่วมมาช่วยกันนะฮะงั้นเราต้องการคนเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยมาร่วมกันทำนะฮะเราก็เลยเรียกว่า ecosystem ที่เราจะทำขึ้นมาอย่างเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือเรียก circular economy เนี่ยเรามองว่า GC ไม่มีทางทำเองได้นะฮะต่อให้จะบริษัทใหญ่กี่บริษัทมาทำเนี่ยก็ยังไงก็ไม่สำเร็จนะฮะมันต้องร่วมกันทุกภาคส่วนนะฮะแต่ว่าทำยังไงที่เอาแนวคิดตรงนี้ไปให้คนอื่นเห็นถึงความสำคัญเนาะมีความเข้าใจแล้วก็ที่สำคัญร่วมมือกันนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับเรื่อง climate change level ก็คือจริงๆเราก็มีไกด์ไลน์ของระดับโลกอยู่แล้วเนาะก็คือตอนที่เราคุยในParis Agreement นะฮะก็คือพยายามจะลดจาก4เหลือ2นะฮะวันนี้เราอยากจะพุชไป 1.5 พอดูแล้วอาการหนักนะฮะก็คิดว่ายากนะครับ2ก็เก่งแล้วนะฮะเมืองไทยก็รับมา 20% นะครับ GC ก็เลยบอกว่าต่อให้เราเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างมีความท้าทายนิดนึงนะฮะเราก็จะใช้เป้า 20% เหมือนกันแล้วก็เราจะเซตไปถึง global standard ก็คือทำยังไงให้ลด intensity เหมือนถึง product 1ตอน1 unit ที่เราผลิตเนี่ยเราจะทำให้ไอ้ greenhouse น้อยที่สุดก็คือลดได้ 52% นะครับซึ่งนี้ก็ต้องบอกเป็น industry based ที่จะทำได้นะฮะแต่ก็ต้องบอกเป็น vision ที่เรามองว่าอีก2050เนี่ยเราถึงไปถึงนั้นนะครับหมายความว่าเราคงทำหน้าตาเหมือนเดิมไม่ได้เนาะเราต้องปรับ portfolio ธุรกิจปรับผลิตภัณฑ์หรือของที่เรา offer ให้ลูกค้าเนี่ยนะฮะในรูปแบบใหม่ๆนะฮะเพิ่งสามารถที่จะ achieve target ส่วนที่เป็นเรื่องของ low carbon นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะฮะเรื่องของ responsible caring เนี่ยเรามี bioplastic bio based product ที่ทำกับวัตถุดิบทางการเกษตรแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะย่อยสลายได้นะฮะหรือว่าเอาไปใช้แล้วเนี่ยต้องบอกมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับของที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะฮะเคยทานกาแฟถ้วยร้อนถ้วยกระดาษใช่ไหมฮะข้างในนั้นเคลือบด้วยพลาสติกนะครับถามว่าถ้ามันหล่นไปในแม่น้ำลำคลองมันก็กลายเป็นพลาสติกอยู่ดีเพราะกระดาษสลายตัวแต่พลาสติกยังอยู่นะฮะเราก็เลยบอกให้โซลูชันทำไมเราไม่โค้ดด้วยไบโอพลาสติกซะทำให้ทั้งอันเนี่ยมันย่อยได้ฝังดินหรือว่าปล่อยตามสิ่งแวดล้อมมันก็จะสามารถกำจัดตัวมันเองได้หรือกันอย่างนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นโซลูชันหนึ่งนะครับทำยังไงที่ทำให้เราใช้ทรัพยากรน้อยลงนะฮะเราทำฝาขวดซึ่งอาจจะมองเป็นเรื่องเล็กๆนะครับฝาขวดน้ำที่เราใช้เนี่ยนะฮะเมื่อก่อนจะเห็นว่าเป็นฝาใหญ่ๆใช่ไหมฮะปัจจุบันเหลือครึ่งเดียวนะฮะก็คือเราขายของได้น้อยลงเนาะแต่เราบอกว่าเราต้องทำเพราะว่าทำไงให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในพอร์ตโฟลิโอที่เราต้องทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยตอบโจทย์นะฮะแต่อย่างที่บอกเราไม่ได้มองว่าเราต้องขายของได้เยอะมีกำไรเยอะเรามองว่าของเราเนี่ยต้องตอบโจทย์เทรนด์ของคอน sumer นะครับอีกหลายเรื่องนะฮะเมื่อก่อนเราทำซิงเกิลยูสทำถุงทำอะไรพวกนี้เยอะนะฮะวันนี้เราก็ปรับมาทำผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เป็น durable products นะฮะเอาไปใส่ในรถยนต์เอาไปใส่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างในเฮลท์แคร์อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆนะฮะเพราะว่ามันจะช่วยลดการใช้ซิงเกิลยูสแล้วก็ของพวกนี้อย่างเราทำท่อที่ไปทำอินฟราสตรักเจอร์ใหญ่เนี่ยเราการันตีลูกค้า50ปีหมายความว่าของสิ่งนั้นต้องอยู่ใน50ปีนะฮะหมายความว่าถ้าดูไลฟ์ไซเคิลทั้งผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะลดตัวคาร์บอนคอนทริบิวชันไปเยอะมากนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไปอยู่ในการที่เราทำเรื่องผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ GC ทำเองก็คือเรามองว่าธุรกิจเนี่ยเราสามารถไปลงทุนในบางเรื่องที่จะตอบโจทย์ทั้งธุรกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะเราจะทำโรงงานรีไซเคิลโรงแรกของเมืองไทยที่มีมาตรฐานสูงนิดนึงนะฮะเป็นโรงแรกหมายความว่าสามารถเอาขวดที่หรือพลาสติกใช้แล้วเนี่ยรีไซเคิลกลับมาเป็นหน้าตาเหมือนเดิมเลยเช่นขวดน้ำที่เราทำขวดเพชรเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนขวดเพชรไปรีไซเคิลก็กลายเป็นพรมอย่างมากนะฮะวันนี้เราสามารถกลับมาเป็นฟู้ดคอนแทคที่ทำขวดน้ำปกติได้เหมือนเดิมเลยนะฮะอันนี้ก็จะบอกว่าจะช่วยยกระดับนะฮะให้คนเห็นว่าเฮ้ยผลิตภัณฑ์มันทำได้นี่ซึ่ง GC ก็ไม่ได้ทำคนเดียว GC อยากให้ทุกคนมาทำกันหลายๆโรงรีไซเคิลที่มาตรฐานสูงๆนะฮะ
แล้วมันจะช่วยทั้งประเทศก็คือลดปริมาณขยะที่ทำได้นะครับที่สำคัญคือปลายทางเนี่ยเรามองว่ารีไซเคิลไม่ต้องกลับมาเป็นของที่คุณภาพต่ำลงนะฮะเราทำให้คุณภาพสูงขึ้นราคาสูงขึ้นได้เอาดีไซน์เข้ามาช่วยนะฮะเราทำผลิตภัณฑ์อัพไซคลิ่งหลายประเภทมากนะครับเพื่อจะเป็นต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างนะครับให้อุตสาหกรรมทราบว่าเฮ้ยการเลือกผลิตภัณฑ์หรือวัสดุหรือว่าเอาของรีไซเคิลมาใช้เนี่ยมันเพิ่มมูลค่าได้นะมันไม่ได้ขึ้นกับตัววัตถุดิบอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่สำคัญเนี่ยเรามีแนวร่วมนะฮะเราสร้างความตระหนักตั้งแต่คนที่อยู่ในส่วนต่างๆนะครับโรงเรียนเด็กเล็กๆคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆนะฮะคนที่อยู่ในชุมชนนะฮะเราไปทำวัดจากแดงที่ตรงสมุทรปราการนะครับทางพระคุณเจ้าก็กรุณามากนะฮะเปลี่ยนวัดเป็นศูนย์รีไซเคิลให้เราเลยนะครับแล้วก็รับขยะจากทั่วประเทศแล้วก็มันทำเป็นจีวรทำเป็นตลับอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยใช้แรงงานชุมชนเป็นคนทำนะครับแล้วก็ส่งจีวรตลับทั้งหลายเนี่ยไปให้วัดทั่วประเทศนะฮะตอนนี้ตอบรับดีมากก็คือคุณภาพเนี่ยดีกว่าจีวรปกตินะฮะใส่แล้วเย็นไม่มีกลิ่นอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็มาจากรีไซเคิล 100% ที่เกร็ดทางวัดเขาเก็บเองนะฮะก็จะเห็นโมเดลความยั่งยืนเนาะว่า GC ไม่ได้เข้าไปทำอะไรเลย GC ไปให้แนวคิดไปสอนนะครับช่วยในบางเรื่องเช่นต่อยอดในเรื่อง supply chain ให้หาคนผลิตให้นะฮะแต่สุดท้ายก็คือทางวัดหรือทางอะไรก็เป็นดำเนินการได้เองนะครับก็จะเห็นมันก็จะวนกลับมาเหมือนกับว่าเราสร้างทำให้เกิด social enterprise รูปแบบหนึ่งได้นะฮะแต่คนที่เป็น regulator หรือคนที่เป็นภาครัฐเนี่ยเราก็ทำงานกับเขานะครับเราเพิ่งเซ็น MOU ไปทางกระทรวงทรัพย์แล้วก็ delivery platform ทั้งหมดนะฮะของประเทศนะครับที่จะให้ใช้ไบโอพลาสติกนะครับตอนเรามีโควิดเราสั่งอาหารเยอะมากนะครับอาหารชามกล่องอย่างหนึ่งด้วยกันเนาะจะมีแพ็กเกจจิ้งทั้ง 3-4 ชิ้นถุงน้ำจิ้มถุงอะไรด้วยนะฮะช้อนส้อมอะไรเงี้ยนะครับเราอยากให้ทุกคนเปลี่ยนเป็นไบโอพลาสติกเพราะว่าขยะพวกนี้เป็นขยะปนเปื้อนนะฮะใส่ผัดซีอิ๊วเสร็จจะหวังว่าจะเป็นคนเอาไปรีไซเคิลเนี่ยคงยากนิดนึงนะฮะแค่เก็บก็ยากแล้วจะไปล้างไปแยกเนี่ยคงทำไม่ได้นะฮะก็เลยอยากให้เปลี่ยนเป็นอะไรที่เป็นมิตรก็คือใช้ไบโอพลาสติกกันได้ไหมหรืองดใช้เช่นสั่ง delivery เนี่ยก็ติ๊กเลยว่าไม่เอานะฮะพวกอุปกรณ์เสริมทั้งหลายนะฮะหรือว่าถ้าจะรับจริงๆต้องใช้เนี่ยก็ขอใช้อะไรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราคิดว่ามีความสำคัญนะครับเราเอาคนที่เป็นแนวร่วมนะฮะเราเพิ่งจัดงานไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฮะเราเรียกว่าเป็นงานประจำปีนะครับชื่อ Circular Living Symposium นะครับก็จะมี Thought Leaders นะฮะมีคนที่เป็นผู้นำแนวความคิดทั้งหลายนะครับแล้วก็เป็นระดับ CEO level ของบริษัทใหญ่ๆที่ทำเรื่องความยั่งยืนนะฮะมานั่งคุยกันมาถกกันว่าคำว่า Sustainability in Action เนี่ยเขาทำมันยังไงแต่ละคนทำยังไงเอา Banking เอาพี่เปิ้ลทาง K-Bank มาเอาคุณหนุ่มที่อยู่ไทยเบฟมาพี่ช้างไทยยูเนียนมาซึ่งทุกคนเป็นเบอร์หนึ่งของ DJSI ของแต่ละเซกเตอร์นะครับเราก็มาแลกเปลี่ยนกันว่าร่วมมือกันได้ไหมนะฮะหรือว่ามีอะไรที่มาแชร์ในแง่ best practice ว่าเราทำในคนอื่นไม่ได้ทำหรืออะไรที่เพื่อจะยกระดับภาพรวมของภาคเอกชนของเมืองไทยนะฮะอันนี้ DJSI ก็ไม่ได้คิดนะฮะเราคิดกันเองเพราะเราคิดว่าเราก็มายืนเป็นเบอร์หนึ่งแล้วแต่เราก็ไม่เคยคุยกับเพื่อนบ้านหรือคนที่อยู่ across sector เราเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นคิดว่าเป็นโมเดลแรกของโลกเลยกันที่เรามองเอา leader ทุกคนมาช่วยกันนะฮะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังคือเรามีเจอร์นี่เนาะเราไม่ได้มาถึงวันนี้ด้วยปี2ปีนะครับจริงเราทำมาเป็น10ปีนะฮะเราเริ่มทำที่เมื่อเช้าท่านผู้จัดการตลาดทรัพย์เรียกว่า Integrated Report เนี่ยมาตั้งแต่สมัยแรกๆนะฮะเราก็มีการ embed เรื่องกลยุทธ์นะฮะที่ทำเรื่อง upcycling เรื่องต่างๆเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยเป็นเสาที่เรามาทำ integrate มาใน core business นะฮะก็ต้องบอกว่าถ้าใครอยากจะลงรายละเอียดหรือเรียกเราไปแลกเปลี่ยนเนี่ยเรายินดีนะฮะว่า10ปีเนี่ยเรา lesson learn เราทำยังไงบ้างนะฮะแต่วันนี้ก็ต้องบอกว่าขอขอบคุณคนไทยนะครับเราเป็นบริษัทไทยที่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะฮะ2ปีติดนะฮะเราเป็นเบอร์หนึ่งของ DJSI ในเซกเตอร์ที่เรียกว่าเคมีคอลเนี่ยนะครับซึ่งมีต้องบอก DJSI เนี่ยเขามีประมาณหมื่นบริษัททั่วโลกเข้ามาถูกรับเชิญให้มา assess ประมาณ 3,000 กว่านะฮะเมืองไทย7บริษัทอยู่ในเบอร์หนึ่งของเซกเตอร์ซึ่งถือว่าน่าชื่นชมมากนะครับแล้วก็เบนช์มาร์กอื่นๆที่นักลงทุนให้ความสำคัญไม่ว่าแมสซี่ CDP หรือว่าฟูซี่เนี่ยนะฮะบริษัทไทยก็อยู่ในแรงกิ้งท็อปๆของเบนช์มาร์กพวกนั้นอยู่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นกระจกส่องว่าเฮ้ยเราก็ทำได้ตามกรอบนะฮะได้ดีนะฮะระดับสากลนะครับ
แต่ว่าเนื้อหาข้างในว่าเราเปลี่ยนไปแน่ของนำไปปฏิบัติเป็นแอคชั่นยังไงเนี่ยน่าจะสำคัญกว่านะครับก็วันนี้มาเล่าเป็นแชร์ริ่งสั้นๆนะครับยังไงถ้ามีโอกาสเขาน่าจะมาลงรายละเอียดในแต่เรื่องให้ฟังว่าเพราะว่ามีสตอรี่ที่น่าสนใจในหลายๆเรื่องนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับที่ให้เวลานะครับขอบคุณครับขอขอบพระคุณดร.ชยาจันทวสุขผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กรบริษัท PDT Global Chemical จำกัดมหาชนนะครับ